สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูสวัสดิ์นะครับวันนี้เป็นนักเรียนม .5 นะครับพบกับยูนิต8ครับหนังสือ New World นะครับยูนิตที่8เรามาดูกันว่าในยูนิต8นั้นมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเริ่มนะครับโอเคครับ New language เป็น small talk นะครับ small talk คืออะไรนักเรียน small talk ก็ไม่ใช่หูฟังโทรศัพท์นะครับไม่ใช่นะครับ talk talk แปลว่าการพูดคุยนะครับ small แปลว่าเล็กครับเป็นการพูดคุยเล็กๆเลยล่ะครับเรามาดูกันว่า small talk ของคนไทย small talk นะครับของคนไทยน่ะเราพอเจอหน้ากันเรามักจะคุยเรื่องอะไรครับ ไปไหนมาใช่ไหม แสดงว่าคนภายในนี่สนใจกันย้ายถิ่นนะครับไปไหนมานะครับนี่เป็น small talk สไตล์ไทยนะครับถ้าเป็น small talk สไตล์อังกฤษล่ะครับสไตล์ฝรั่งฝรั่งแปลว่าฝรั่งชาติที่พูดภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในเขาคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นประเทศอังกฤษจริงๆแล้วเขาจะคุยกันเรื่องอากาศนะครับแล้วมาดูว่ามีเรื่องอะไรอีกที่เขาจะพูดคุยกันนะครับมาดู New Language ครับนักเรียนดูในหนังสือแล้วก็ฟังด้วยนะครับ Small Talk ครับ Unit 8 Small Talk Page 56 New Language A And what do you do?Actually, I'm unemployed right now. B. Did you watch the Oscars last night? No, I didn't. C. I've heard a lot about your work. Thank you. D. Enough about me. Tell me about yourself. Well, I work for a job website. E.Are you enjoying yourself? Yes, very much. นะครับนี่เป็น small talk นะครับโอเคนะครับยังไงพูดคุยกับคนที่เพิ่งรู้จักเพิ่งเคยเจอหน้าอะไรเงี้ยนะครับต่อครับคำศัพท์ครับ actually นะครับ actually ตามความเป็นจริงนะครับ unemployed ว่างงานนะครับต่อนะครับสำนวนภาษา Are you enjoying yourself? คล้ายกับ Are you happy? นะครับสนุกไหมมีความสุขไหม Fact file นะครับ Practice ครับ Match the sentences with the picture นะครับดูประโยคต่อไปนี้กับรูปเมื่อกี้นี้นะครับนักเรียนลองฟังแล้วก็ไปดูที่รูปแล้วก็เอามาใส่นะครับลองฟังดูครับ Page 56 Practice A.Match the sentences with the pictures. 1. I told her I didn't have a job. 2. He asked me to talk about myself. 3. He asked if I was having a good time. 4. He asked if I'd seen the Oscars. 5. I told him where I worked.6. He told me he'd heard about my work. B. Ask and answer. 1. A. What did she ask you? She asked me what I did. What did you answer? I said I was unemployed. 2. What did he say? He said he'd heard about my work.That's great. And he told me to give him a call. นะครับข้อ A ลองทำดูลองมาเช็คคำตอบนะครับคำตอบนะครับเหมือนไหมครับต่อนะครับดู conversation ครับHR กับ Jimmy นะครับน้อง
ลองฟังดูครับได้เลยดูเนื้อเรื่องดูหนังสือตามด้วยนะครับจะได้ทั้งสองอย่างครับได้ทั้งการฟังและการอ่านนะครับเริ่มครับ Page 57 Conversation So Jamie, what sales experience do you have? I've had several part-time jobs as a sales assistant. What is your greatest strength? Let me think for a moment. I'm pretty good at dealing with people. Where do you see yourself in the future in this company? That's a good question. So how did the interview go? It went well. I hit it off with the interviewer. We talked for a long time, and she asked me lots of questions. Like what? She asked if I had any special skills. She asked how I could help the company. She also wanted to know what my greatest strength was. And she asked where I saw myself in the company in the future. What did you say? I told her that I wanted to climb the corporate ladder, and the first step began with her. นะครับเป็นการไปสัมภาษณ์งานมาแล้วมาคุยให้แม่ฟังนะครับต่อนะครับ conversation strategy นะครับ getting time to think ต้องคิดนะครับ let me think for a moment ขอเวลาในการคิดนะครับพูดอย่างนี้นะครับ that's a good question อันนี้ก็เป็นการขอเวลาคิดต่อเขากำลังคิดอยู่นะนี่นะครับไม่รู้จะทำอะไรต่อabout the conversation ครับนักเรียนลองตอบคำถาม4ข้อนะครับแล้วมาเช็คคำตอบนะครับ HR ย่อมาจาก human resource นะครับฝ่ายบุคคลนะครับลองทำแล้วมาตอบนะครับเช็คคำตอบครับคล้ายๆก็ถูกแล้วนะครับต่อนะครับคำศัพท์ครับ assistant ผู้ช่วย strength ข้อดีข้อแข็งนะครับข้อดีนั่นเองนะครับ pretty ค่อนข้างจะนะไม่ได้แปลว่าสวยนะครับสวยเป็น adjective นะครับนี่เป็น adverb นะครับ pretty แปลว่าค่อนข้างจะ deal with ต่อติดต่อกับหรือรับมือนะครับ hit it off with นะครับsomebody เป็น phrasing verb phrasal verb นะครับ to get along well together ถูกชะตากันไปด้วยกันได้นะครับ corporate ladder ตำแหน่งก้าวตำแหน่งหน้าที่งานที่สูงขึ้นนะครับ corporate ladder ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น be good at นะครับ good แปลว่าดีนะ good at แปลว่าเก่งนะครับเก่งเรื่องอะไรนะ ought to be ตามประธานนะครับ climb the corporate ladder หมายถึงการไต่เต้าขึ้นไปยังตำแหน่งสูงขึ้นเช่น you have to work very hard if you want to climb the corporate ladder คุณต้องทำงานหนักหากต้องการไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะเป็นสำนวนนะครับมาดู pronunciation เรื่องเสียงนะครับ or นะ er เสียง er ครับตัว R นะครับเสียง R Page 57 Pronunciation Listen and repeat Notice some common pronunciations of vowel plus R 1 Work Interview 2 Experience Career 3 Corporate นะครับสระแล้วก็ตามด้วยตัว R นะครับออกเสียง E ออกเสียง A ออกเสียง O นะครับแล้วแต่ตัวครับมาดู listening ครับฟัง listen to the interview and write Amy's answer ไปดูคำตอบเขานะครับแล้วมาใส่ครับลองฟังแล้วคำตอบมาใส่นะครับ Page 57 listening listen to the interview and write Amy's answers.Amy, tell me about your work experience. Sure.
I worked in customer service for a software company over the summer, and I was working in a part-time job in telemarketing in a bank. Why did you leave the telemarketing job? Because some of my classes at college clashed with the work hours. Why are you interested in this job? The marketing position advertised relates directly to what I'm studying at college. What do you know about our company? I know it's one of the most prestigious in the field, so it will be a great opportunity for me to gain experience. What do you think is your greatest strength on the job? I think it's adaptability. I can work in different areas. And are you a team player? I get along well with my fellow workers. I've never had any conflict with professors or a boss. Now tell me about yourself. What are your interests, your goals? นะครับ ลองเติมดูแล้วมาเช็คคำตอบนะครับ เราสามารถหยุดวิดีโอแล้วเสร็จฟังซ้ำนะครับและเสร็จแล้วก็มาเช็คคำตอบก็ได้นะครับคำตอบที่ออกมานี้ถ้าเกิดคล้ายเคียงก็ถูกแล้วนะครับต่อนะครับคำศัพท์ครับ clash with เกิดขึ้นพร้อมกันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับ prestigious เป็นที่นับถือนะครับ gain ได้รับ adaptabilityความสามารถในการปรับตัว fellow worker เพื่อนร่วมงาน conflict ความขัดแย้งข้อขัดแย้ง professor อาจารย์ในมหาลัยนะครับ โอเคครับเรามาดูไวยากรณ์นะครับไวยากรณ์ยูนิตนี้ก็ต่อจากยูนิตที่แล้วครับต่อจากยูนิตที่แล้วยูนิตที่แล้วเป็น reported speech ใช่ไหมครับ speech เป็น reported ครับบทนี้เป็น reported question ครับ speech แปลว่าคำพูดใช่ไหมครับมาคราวที่แล้วจำได้นะครับ speech ว่าคำพูดครับก็คือเอาคำพูดของคนอื่นมากล่าวซ้ำมาพูดซ้ำนะครับมาบอกต่อนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเขาพูดว่านะครับใช้ say กับ tell นะครับเป็นเศษเป็นโทจำได้นะครับเทนลึกลงไป1เทนนะครับตัวเชื่อมระหว่างประโยคนำกับประโยคตามเนี่ยตัวเชื่อมจะมีคำว่า that ซึ่งจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับอย่าวงเล็บนะครับอย่าวงเล็บนะครับแต่ในบทนี้ครับเป็น reported question ครับquestion แปลว่าคำถามนะครับ บทที่แล้วเป็น reported speech นะครับบทนี้เป็น reported question ครับ question แปลว่าคำถามครับลองดูนะครับลองดูพูดมาขนาดพูดมาแค่นี้นักเรียนก็คงพอมองออกแล้วนะครับว่าก็คือเอาคำถามที่คนอื่นเขาถามไว้นะเป็นคำพูดของเขาอะมาบอกต่อมาถามต่อครับว่าเขาถามว่าอย่างนั้นเขาถามว่าอย่างนี้นะครับเรามาดูนะครับใช่ไหมนะครับ The most commonly used verb to report question is ask กริยาที่ใช้ใน reported question เนี่ยเขาจะใช้คำว่า ask ครับ ask แปลว่าอะไรครับ ask แปลว่าถามใช่ไหมครับเขาถามว่าจำได้ไหมฮะ unit ที่แล้วเขาพูดว่า saidเขาถามเขาบอกว่าโทรจำได้นะครับใช้เซกับเทลช่อง2เป็นเซกับโทรยูนิตนี้เป็น ask นะครับแปลว่าถามครับแปลว่าถามแต่ลืมต้องเป็น ed นะครับต้องเป็น past tense นะครับ past tense ของ ask ต้องเติม ed มาดู question ครับ how old are you อันนี้เป็นจริงน่าจะใส่อย่างนี้ด้วยนะครับเป็น direct question นะครับเอ้ยใช่ direct question นะครับ direct ก็คือเป็นประโยคคำถามแท้ๆเป
็น question นะครับเป็นคำถามแท้ครับเป็นคำถามแบบแท้ๆมาดูคำถามที่เอาคำพูดของอื่นมาพูดบ้างนะครับ he reported question นะครับ he asked ครับ he asked เขาถามว่านะครับถามว่าไงครับตรงนี้ how old are you คุณอายุเท่าไหร่คุณอายุเท่าไหร่เหรอนี่คำพูดของเขานะครับเวลาเราเอามาบอกต่อแล้วก็บอกว่าเขาถามว่าเขาถามฉันว่าเขาถามว่า how old I was how old are you เป็น how old I was แสดงว่าคนที่ถูกถามนะเอามาบอกต่อนะครับคนที่ถูกถามเอามาบอกต่อนะครับแสดงว่าคนที่พูดตรงนี้เป็นผู้ชายนะครับคนที่พูดตรงนี้เป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักอะไรนะครับ he asked how old I was สังเกตอะไรไหมครับโครงสร้างข้างในครับโครงสร้างของประโยคคำถามนะครับกริยาประธานนะครับ honey how old เป็น question wordคือจังหวะคือคำที่ใช้ในการถามคำถามนะครับ How old are you กริยามาก่อนประธานนะครับ verb แล้วก็ subject นะครับแต่พอมาถึงอันนี้ครับพอมาถึง reported speech ครับอันนี้เป็นประโยคนำนะครับใช้คำว่านำก็แล้วกันนำก็คือเขาถามว่ายังไงครับอันนี้ question word นะครับquestion word นะครับแต่ดูต่อมาครับอันนี้เป็น subject ครับ I อันนี้เป็น verb เก็บไหมครับ direct question verb ต้องมาก่อนประธานแต่พอเป็น reported question เนี่ยกริยาตามหลังประธานก็คือเรียงแบบบอกเล่าครับนี่คือประโยคบอกเล่านะครับประธานแล้วตามด้วยกริยานะครับมันเป็นประโยคบอกเล่านะครับประโยคนำครับเขาถามว่าอันนี้เป็น how old ในที่นี้เป็น question word ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมนะครับทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมเป็น question word ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมของประโยคนำกับประโยคตามนะครับกับ reported question นะครับอันนี้เป็นประโยคตามนะครับในยูนิตที่แล้วจำได้ไหมครับมันมีอะไรเป็นตัวเชื่อมครับที่เขาวงเล็บมาจำได้ไหม that ฮะเขาบอกว่าเขาพูดว่านะครับ that he said that he told me that นะครับแต่ในอันนี้มี question word ครับมี question word เป็นตัวเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้น that ไม่ต้องมีครับโอเคนะเรามาดูต่อนะครับว่าเป็นไปตามนี้ไหมเดี๋ยวจะมีอย่างอื่นอีกนะครับดูตามดีๆWhere are you going? Where are you going? Tense อะไรครับ Present continuous ใช่ไหมครับ Verb to be อยู่หน้าประธานครับ Where are you going? Where เป็น question word นะครับใครเป็นคนถามเขาเนี่ย My mother แสดงว่าคำพูดเมื่อกี้เป็นคำพูดของแม่นะครับ My mother asked แม่ถามว่าดีๆนะครับ Where question word นะครับ Where Iอยู่ตรงนี้ก็คือแม่คำพูดของแม่คุณจะไปไหนพอมาเล่าให้ฟังก็ต้องกลายเป็นฉันใช่ไหมครับ where I ใช้อะไรครับ past tense past con ครับ past progressive where I was going ที่คำพูดของแม่เป็น present progressive ใช่ไหมครับอันนี้เป็น past progressive I ใช้ was ครับ where I was going เรียงแบบประโยคบอกเล่านะครับ I was going แต่ในประโยค directข้างหน้านี้เรียงแบบคำถามว่า Where are you going นะครับอย่าลืมว่าเรียงต้องแบบบอกประโยคบอกเล่านะครับใน reported question ครับมี question word เป็นตัว question word เป็นตัวเชื่อมครับต่อนะครับประโยคคำถามแบบ WH question นะครับประโยคคำถามแบบ WH question นะครับที่มี question word เป็นตัวถามคำถามนะครับดูต่อมาครับ What time เวลาเท่าไหร่ What time does the bank close นะครับอันนี้เป็น present simple ใช่ไหมครับ verb ช่อง1ใช้ does มาช่วย the bank นี่เป็นเอกพจน์บทที่3 verb term s อยู่เลยใช้
verb to do ที่เติม is ก็คือ does What time does the bank close? ธนาคารปิดกี่โมงอ่ะ He asked คำพูดคำนี้เป็นคำพูดของผู้ชายนะครับ He asked เขาถามว่า What time นี่เป็นตัวเชื่อมแล้วใช่ไหมครับประธานครับ The bank close เติมดีครับเติมดีนี่แสดงว่าเป็นช่องอะไรครับช่อง2นะครับอันนี้เป็นช่อง2เป็น past tense ครับข้างหน้าเป็น present เห็นไหมครับมี does เป็นตัวช่วยนะครับมี does แล้วอันนี้ก็เป็น verb ช่อง1ธรรมดานะครับหน้าเรียงแบบบอกเล่านะครับข้างหลังนี้ต้องก็เรียงแบบข้างหน้าเรียงเป็นแบบประโยคคำถามนะครับกริยาอยู่หน้าประธานแต่นี้กริยาอยู่หลังประธานครับเรียงแบบประโยคบอกเล่า does ไม่ต้องเอามาแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นช่อง2ก็คือเติม d ไปเลยนะครับ close แปลว่าปิดครับช่อง2ช่อง3เติม d ครับมี e อยู่แล้ว What are you going to do later อันนี้ก็ประโยคคำถามนะครับ What are you going to do to be going to นะครับแปลว่าจะนะครับ going to do อยู่ใช่ are ครับคุณจะทำอะไรต่อไปล่ะ She asked ในแสดงว่าข้างหน้าเป็นผู้หญิงถามนะครับ She asked เขาถามว่า What อันนี้เป็นตัวเชื่อมนะครับเป็น question word แล้วนะ What I was ใช่ไหมครับเรียงแบบบอกเล่าข้างหน้าเป็น are you ตอบเป็น I นะ I was อันนี้เป็น past เป็น past แล้วนะครับ Was going to do later นะครับพอมองออกนะหน้าเรียงแบบประโยคคำถามปกตินะครับแต่พอมาเป็น reported question แล้วเรียงแบบบอกเล่านะครับ question word เป็นตัวเชื่อมครับถ้าเป็น wh question เป็นประโยคคำถามที่มี wh นำหน้าเนี่ยก็จะไม่ยากครับแต่จะมีคำถามอีกแบบนะครับเขาเรียกคำถามแบบ yes no question นะครับ yes no question คืออะไร yes no question ก็คือประโยคคำถามที่ตอบได้ด้วย yes กับ no นะก็คือประโยคคำถามซึ่งไม่มี wh question ครับไม่มี question wordไม่มี question word นะครับถ้าไม่มี question word แล้วใช้ตัวไหนเป็นตัวเชื่อมล่ะให้ใช้ if ครับ if ความจริงมันจะมีอีกตัวนึงนะ if หรือ whether ก็ได้เดี๋ยวกูเช็คอีกทีนะฮะเขียนถูกไหม whether นะครับ if หรือ whether ก็ได้นะครับยกตัวอย่างประโยคแรกครับ Are you a student? คุณเป็นนักเรียนหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องเป็น He asked เขาถามฉันว่า If ไม่ต้องมีท่านะ If หนึ่งนี้ไม่ได้แปลว่าท่านะครับ If ไม่ได้แปลว่าท่าแล้วนะนักเรียน If He asked if I was a student เขาถามฉันว่าฉันเป็นนักเรียนหรือเปล่า I was แล้วนะครับ I wasนะครับข้างหน้าเป็น are you นะครับเป็น present อันนี้เป็น past แล้วครับ do you like the neighborhood เพื่อนบ้านชอบไหม she asked หล่อนถามว่า if I like เห็นไหมครับช่อง2ครับเติมดีนั่น the neighborhood ข้อ3 have you seen that movie yet คุณอันนี้เป็น present perfect นะครับ present perfectดูหนังเรื่องนี้ยัง He asked เขาถามว่า If I had นะนี่ had นะครับข้างหน้านั้น have เป็น present นะครับของเราจะเปลี่ยนเป็น had นะครับเป็น past perfect ครับ had บวก verb ช่อง3นะครับอันข้างหน้าเป็น have ตามด้วย verb ช่อง3นะครับ tense ลึกลงไป1 tense อย่าลืมนะครับ tense ลึกลงไป1 tense นะครับอันนี้เป็น reported question ครับreported question ถ้าเป็น wh question มาเป็นประโยคคำถามที่มี question word เป็นตัวถามก็เอา question word ตัวนั้นเป็นตัวเชื่อมนะครับและเรียงด้วยแบบประโยคบอกเล่านะครับ tense ลึกลงไป1 tense ครับถ้าเป็น yes no question ไม่มี wh นะครับถ้าเป็น yes no question ไม่มี wh ไม่มี question word นำหน้านะครับก็ใช้ if เป็นตัวเชื่อมครับและเรียงเป็นประโยคบอกเล่า tense ลึก1 tense เหมือนเดิมครับอันสุดท้ายครับ reported command and request นะครับ command แปลว่าคำสั่งครับ request แปลว่าการร้องขอนะครับ command แปลว่าคำสั่งนะครับคำสั่งเขาสั่งอย่างนั้นเขาสั่งอย่างนี้นะครับ reported command เขาสั่งว่าเขาขอร้องว่า request นะครับ
าบอกว่า the verb tell ใช้ tell นะครับ is used to report a command tell แปลว่าบอกว่าบอกว่าก็บอกให้ทำนั่นเอง the verb ask กริยา ask ask แปลว่า ask ไม่ได้แปลว่าถามครับแต่แปลว่าขอร้องนะครับขอร้องนะครับ ask แปลว่าขอร้องก็ได้นะครับ is also used to report a requestทำเป็นการร้องขอมาใช้คำว่า ask แปลว่าขอร้องขอที่จะให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้นะครับ tell นี่ tell ไม่ได้แปลว่าบอกนะครับแปลว่าบอกให้ทำเฉยบอกให้ทำก็ได้เป็นคำสั่งนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าอะไรต่อเนี่ยเขาบอกว่า infinitive are used infinitive คืออะไรครับ infinitive ก็คือ to บวก verb ช่องหนึ่งครับ infinitive คือ to บวก verb ช่องหนึ่งครับ are used after the verbใช้หลังกริยาครับหลังกริยาอะไรครับกริยาที่พูดมาเมื่อกี้ไงครับก็คือคำว่ากริยา tell กับอะไรครับกับ ask นี่ไงล่ะหลังกริยานี้แหละนะครับuse after the verbs when they have this meaning เมื่อมีความหมายต่อไปนี้นะครับ meaning clean your room นี่สั่งหรือขอร้องกันเนี่ยแข็งเป็นประโยคคำสั่งอย่างนี้ก็แสดงว่าสั่งนะครับ Matt's mother แม่ของ Matt ask ขอร้องหรือบอกครับ ask him ออกใครครับบอกเขาครับนี่เป็นกรรมนะครับ ask him นี่เป็นสิ่งที่บอกครับ to clean his room clean your room ก็คือแม่ขอร้องให้เขาบอกให้เขาทำความสะอาดห้องนี่เป็น reportedcommand หรือ reported request นะครับมาดูครับ don't throw litter here ห้ามทิ้งขยะตรงนี้นะเป็นประโยคแบบปฏิเสธนะครับปฏิเสธครับสั่งห้ามกระทำถ้าทิ้งแล้วเดี๋ยวก็ได้โดนจับครับ don't throw litter here อย่าทิ้งขยะที่นี่ the officer told บอก the boynot to นะฮะถ้าเป็นปฏิเสธก็บอกว่าไม่ให้ทำนะก็คือ not to แล้วตามใน verb ช่อง1ครับ not to แล้วตามใน verb ช่อง1นะครับถ้าบอกให้ทำก็ to แล้วตามใน verb ช่อง1 not to throw the litter in the park อย่าทิ้งเศษขยะในสวนสาธารณะครับอันนี้มี please นำหน้าครับอันนี้เป็นการร้องขอแน่นอนนะครับได้กรุณาเลย please don't eat in class กรุณาอย่ากินอาหารในห้องthe teacher ask ร้องขอนะครับครูขอร้องว่าครูขอร้องใครครับ ask the student not to eat in the class not to eat ก็คืออย่ามากินอาหารในห้องเรียนนะมันเลอะสกปรกนะครับนี่ใช้ ask เพราะว่ามันมีคำว่า please บอกมานั่นเองนะครับส่วนถ้าไม่มีคำว่า please บอกมานั่นอาจจะเป็นtoll ก็ได้หรือ ask ก็ได้แล้วแต่นะครับนักเรียนครับถ้าเกิดว่าเป็น reported command หรือ request เนี่ยไม่มีเรื่องเทนต์มาเกี่ยวข้องนะครับก็คือเทนต์ไม่ต้องลึกไป1เทนต์นะครับและตัวเชื่อมคำนั้นก็คือคำว่า to ไงครับ to หรือ not to นะครับวิธีการดูนะครับถ้าจะโยงเนื้อหาให้มันตรงกันมาทั้งหมดนะครับอันนี้เป็น reported question แล้วก็ reported command and request ครับคิดว่านักเรียนคงพอได้เข้าใจนะครับว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะครับโอเคนะครับต่อนะครับข้อ A ครับ report the following instructions ข้อ command นะครับคำสั่งต่อไปนี้ไปบอกต่อนะครับ the teacher told the student not to talk นะครับลองมาดูครับลองทำดูแล้วมาเช็คคำตอบนะครับเป็นไงครับคล้ายไหมครับนักเรียนสามารถหยุดวิดีโอไว้เช็คคำตอบก่อนก็ได้นะครับต่อนะครับข้อ B ครับHere are some topical questions asked at parties. Write it in reported speech. นะครับ
เป็นประโยคคำถามซึ่งถามกันบ่อยๆในงานปาร์ตี้ครับให้เขียน reported speech ครับ reported speech ก็คือคำพูดเข้ามาถามซ้ำมาเล่าให้กันฟังครับลองทำแล้วมาเช็คคำตอบนะครับนี่เป็นประโยคคำถามหมดเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเป็น yes no question ใช้ if นะครับถ้ามี question word ใช้ question word เป็นตัวเชื่อมเรียงแบบบอกเล่าเทนลึก1เทนครับพวกบุรุษต่างๆต้องเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับบุรุษเวลานะครับสถานที่อันนั้นยูนิตที่แล้วมันพันมาถึงยูนิตนี้นะครับต่อนะครับ Give your answer to the following question for a job interview to a partner นะครับลองคำตอบที่นักเรียนไปสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้างานมาบอกเพื่อนนะครับ Then have your partner report what you said แล้วให้เพื่อนบอกว่าคุณพูดว่ายังไงนะครับ Reporting both the question and the answer แล้วมาตอบมาบอกกันด้วยนะครับว่าเขาถามอย่างนั้นเขาตอบอย่างนี้นะครับลองทำดูแล้วมาเช็คคำตอบนะครับคำตอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับคำศัพท์ครับ litter ขยะ slippery ลื่น typical ซึ่งเป็นตัวอย่าง motivate กระตุ้นผลักดันดลใจ hire จ้าง handle จัดการ pressureความกดดัน salary เงินเดือนครับ will ตามดาววีแปลว่าจะใช่ไหมครับแต่นี้เป็น verb เป็นกริยาครับแปลว่าอยากจะหรือพอใจครับ reading ครับ summer jobs งานตอนภาคฤดูร้อนครับ do you think working while studying is important why คุณคิดว่าการทำงานในระหว่างเรียนไปเนี่ยสำคัญไหมเพราะอะไรลองฟังดูเนื้อเรียนดูเนื้อเรื่องด้วยนะครับPage 60. Reading. Summer jobs. Theme park. The major difficulty in getting jobs is lack of experience. The purpose of part-time or vacation jobs should be not only to earn money, but also to get experience to include on your resume. Part-time work will give you insight into what you enjoy and don't enjoy in a work environment.The job can give you an overview of the type of work you might hope to do in the future. You will acquire valuable practical skills, and your work experience will help you in your applications for jobs after you graduate. On the application forms, most employers will ask about your work experience and the benefits you have gained from it. ครับ เขาบอกประโยชน์ของการทำงานระหว่างเรียนด้วยนะครับต่อนะครับฟังต่อครับ The summer work experience provides international students the opportunity to spend their vacations working at a theme park. Participants will interact and share their culture with guests from all over the world, get work experience, and make friends for life. The candidates will rotate in the different areas such as operations, merchandising,food service, and entertainment. In addition to the experience gained doing the day-to-day responsibilities, candidates will have the opportunity to network with the theme park leaders. They will gain real-world experience with one of the world's most admired entertainment companies. The Summer Work Experience is a four-month program. To qualify for the job, participants must be fluent in English,be at least 18 years of age. Be a student enrolled in an accredited college or university. Return to school for at least one term following the program. Students can also participate in the program immediately following graduation. Applications. Sign up for the summer work experience at www.themepark.com.นะครับเป็นโฆษณาของธีมพาร์คที่เขาจะหานักเรียนไปทำงานในช่วงปิดเทอมครับ
ครับลองอ่านแล้วก็ลองฟังไว้นะครับต่อครับ after reading ครับ complete the information in your own words เอาคำเอาเมื่อกี้นี้มาเติมนะครับมาเติมเป็นคำของนักเรียนเองนะครับมี3อันที่ให้เติมนะครับ objective of a part time job งานทำงานนอกเวลานะครับมีจุดประสงค์อะไรนะครับมาดูความต้องการความอะไรนะครับสิ่งที่ได้รับครับนักเรียนลองอ่านดูแล้วก็มาเติมนะครับอาจจะต่างกันนะครับมาดู academic vocabulary ครับ match the word with their meaning ครับเอาศัพท์กับความหมายมาชนกันนะครับมาจับคู่กันครับมาเช็คคำตอบนะครับเหมือนไหมครับต่อนะครับคำศัพท์ครับ theme park สวนสนุกครับ lack การขาดแคลนความไม่มีครับ earn มีได้เงินจากการทำงานมีรายได้นะครับ resume เนี่ยต้องเรียนได้ยินแล้วนะครับคำนี้ก็คือประวัติส่วนตัวครับ insight ความเข้าใจลึกซึ้งครับ overview การอธิบายโดยสรุปครับ acquire ได้รับครับ practical มีประโยชน์ได้ผล application การสมัครงานครับ graduate เรียนจบครับ benefit ประโยชน์ครับinteract มีการสื่อสารระหว่างกัน candidate ผู้สมัครครับ rotate หมุนเวียนครับ operations ฝ่ายปฏิบัติการครับ merchandising การขายสินค้า network เชื่อมโยงโครงข่าย admire น่าชื่นชมน่ายกย่อง qualifyทำให้เหมาะสมกับมีคุณสมบัติ fluent ซึ่งพูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว enroll ลงทะเบียนเรียน accredited ที่ได้รับการรับรอง objective เป้าหมาย requirement ข้อกำหนดสิ่งจำเป็น submit ยื่นมอบ reject ปฏิเสธavailable ตำแหน่งงานว่างนะ culture corner resume นะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับประวัติส่วนตัวนั่นเองครับ content vocabulary ครับ complete the sentence with the content vocabulary related to the job and jobs application นะครับเอาศัพท์พวกนี้มาเติมนะครับapplication accredited application candidate earn experience network และ skill ลองเอาศัพท์นักเรียนหาความหมายแล้วเอาศัพท์มาเติมนะครับความหมายเมื่อกี้บอกไปนิดนึงนะครับเติมแล้วลองเช็คดูนะครับนะครับเหมือนไหมครับ speaking ครับHave you ever had a part-time or occasion job? เคยทำงาน part-time ไหมครับ If so, ถ้าเคย What did you do? ทำอะไรครับข้อ2 What were the positive and or the negative aspect of the job? อะไรคือผลดีและผลไม่ดีของงานครับ What kind of job would you like to have in the future? คุณชอบงานคุณอยากจะได้งานแบบไหนครับเพราะอะไรspeaking นะครับลองเตรียมพูดนะครับ writing การเขียนครับ write a cover letter เขียนจดหมายครับ to a company your application for the summer job at the theme park นะครับลองเขียนไว้นะครับแล้วก็เป็นใบสมัครงานที่ theme job ครับ world link look into siteเปิดเว็บไซต์นะครับ for the student job สำหรับงานสำหรับนักเรียนครับ compare your finding with your classmate นะครับเปรียบเทียบระหว่างที่เราเจอกับของเพื่อนครับ aspect มุมมอง cover letter จดหมายสมัครงาน
accompany ประกอบกับ fact file นะครับโอเคโอเคครับ New World ของม .5 Unit 8นะครับเนื้อหาก็มีอยู่เท่านี้นะครับนักเรียนครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตาม Subscribe เพื่อติดตามผลงานของครูด้วยนะครับนักเรียนอย่าลืมแชร์ช่วยบอกเพื่อนๆให้เพื่อนได้รู้ด้วยนะครับว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้ขึ้นเพื่อช่วยในการเรียนของนักเรียนนะครับนักเรียนจะได้เรียนอย่างมีความสุขนะครับถ้านักเรียนอยากช่วยเหลืออยากดูวิดีโอโดยไม่ต้องมีโฆษณาขั้นไม่ต้องมีโฆษณามาบังอะไรอย่างนี้นะครับนักเรียนสามารถดูได้ข้างล่างนะครับซึ่งครูใส่ไว้ให้ตรงรายละเอียดในวิดีโอนะครับลองเข้าไปดูครับนักเรียนสามารถช่วยเหลือได้ในหลายเรื่องนะครับเพื่อทำให้วิดีโอที่ครูสร้างนั้นดียิ่งขึ้นนะครับพบกันใหม่ยูนิตหน้านะครับสวัสดีครับ